ครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่15นะครับข้อ21ถึง28นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำวิงวอนของหญิงชาวซีเรียฟินิเซียพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าแล้วพระเยซูเสด็จจากที่นั่นเข้ามาในเขตเมืองไทระและไซดอนมีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนักฝ่ายพระองค์ไม่ตอบเขาสักคำเดียวและพวกสาวกของพระองค์มาทูลว่าไล่เขาไปเสียเถิดเพราะเขาร้องตามเรามาพระองค์จึงตรัสว่าเราไม่ได้รับใช้มหาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงวงวานอิสราเอลฝ่ายหญิงนั้นกราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอโปรดช่วยข้าพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้สุนัข ก็ไม่ควรผู้หญิงนั้นทูลว่าจริงเจ้าข้าแต่สุนัขย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมันแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าก็มากให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตั้งแต่ขณะนั้นยิวโดยชั่วไปนะครับเขาให้เกียรติพระเจ้าแต่ปากแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงหญิงชาวซีเรียฟินิเซียที่เต็มไปด้วยความเชื่อเขาให้เกียรติพระเจ้าจากใจและพระเยซูต้องการจะให้สาวกมาที่เมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองคนต่างชาติเนี่ยนะครับเพื่อให้สาวกเห็นถึงคนที่มีความเชื่อที่แท้จริงและผู้หญิงคนนี้เป็นแบบอย่างกับเรา3ประการด้วยกันครับอันที่1คือเขาร้อนใจเวลาที่เขาวิงวอนเขาร้อนใจครับทำไมเขาร้อนใจเพราะพระคัมภีร์ในตอนนี้แม้เธอจะเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่ลูกของเธอผีเข้าสิงไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือจะเป็นชาวไหนก็แล้วแต่ถ้าลูกผีเข้าสิงก็ต้องร้อนใจแน่นอนผู้หญิงคนนี้มาขอความช่วยเหลือคำว่าทูลอ้อนวอนไม่ใช่แค่อธิษฐานแต่มันเป็นการร้องออกมาร้องไห้ออกมาเพราะเธอเป็นห่วงวันนี้ถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าอวยพระพรคำอธิษฐานของเราน้ำตาของเราก็จะช่วยเราได้เยอะครับมันเป็นการแสดงถึงภาระใจแต่ไม่ต้องไปแกล้งบีบน้ำตานะครับพระเจ้าทรงทอดพระเนตรในใจของเราผู้หญิงคนนี้ร้อนใจในการอธิษฐาน2ครับเขาถ่อมใจเมื่อพระองค์สาวกทูลพระองค์บอกว่าไล่เธอไปซะเพราะเธอเป็นคนต่างชาติพระเยซูคริสต์เจ้าก็ตรัสกับเธอบอกว่าเราไม่ได้มาหาคนต่างชาติเรามาหาอิสราเอลผู้หญิงคนนี้ยังขอพระเยซูคริสต์เจ้าช่วยเธอขอครั้งแล้วครั้งเล่าและพระองค์ตรัสว่ายังไงครับเอาอาหารของลูกให้กับสุนัขก็ไม่ควรเธอก็ยอมรับบอกว่าจริงเจ้าข้าสุนัขย่อมกินเดนจากโต๊ะนายของมันเธอเองนั้นยอมรับว่าเธอเป็นสุนัขเป็นสุนัขที่คนอื่นเขาเลี้ยงเอาไว้เธอยอมถ่อมใจและการถ่อมใจของเธอนี่ไงครับทำให้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงพระเมตตาและพระองค์ทรงชมเธอในข้อ28นะครับบอกว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้ามีมากถ้าเธอไม่ถูกทดสอบเธอจะไม่ได้รับคำชมวันนี้หลายครั้งทีเดียวนะครับที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้บททดสอบเกิดขึ้นและเมื่อทดสอบคำชมก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่3ครับนอกจากเธอจะร้อนใจเธอจะถ่อมใจอันที่3เธอเชื่อวางใจนะครับพระเยซูชมความเชื่อของเธอเพราะเธอมีความเชื่อไว้วางใจที่มากนั่นเองแต่ความเชื่อไว้วางใจแสดงออกโดยการที่ถ่อมใจและวิงวอนออกมาพระคัมภีร์บอกว่าให้เป็นไปตามปรารถนาของเธอคนที่มีความเชื่อไว้วางใจถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่จากพระเจ้าและเวลานั้นลูกของเธอก็หายเป็นปกติพวกสาวกนะแทนที่เขาจะได้มาเพื่อจะมาช่วยคนแต่เขากลับให้คนเหล่านั้นได้เป็นแบบอย่างกับเขาเห็นว่าคำวิงวอนของหญิงต่างชาติคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงเธอเป็นคนต่างชาติและลูกของเธอผีเข้าสิงเธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนทินตามสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดแต่คำวิงวอนของเธอได้รับการอวยพรเพราะเธอร้อนใจถ่อมใจและวางใจขอพระเจ้าเมตตาเราให้มีท่าทีเหมือนหญิงคนนี้ด้วยขอเชิญฟังนะครับ